สวัสดีครับผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของการตั้งครรภ์ที่มีโครโมโซมผิดปกติที่เรียกว่าโมเสอิกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยเจอผมเองไม่เคยเจอแต่เจอในตำรานะแต่ว่าเราเจอแต่พวกเป็นเทอร์เนอร์ซินโดรมเทอร์เนอร์ก็คือที่มี 45X นะตัว X มันขาดไปตัวนึงซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูแล้วคนไข้ไม่มีความพิการในหัวใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำแท้งอะไรนะแต่เคสที่เป็นโมเสอิกเนี่ยที่เป็น 45X แล้วก็บวกกับ 46XY เนี่ยไม่ใช่ข้อบ่งชี้ในการทำแท้งโดยตรงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพิจารณาให้ดีนะแล้วก็ต้องมีอาจารย์หลายๆฝ่ายช่วยกันวิเคราะห์นะครับคนไข้เนี่ยอายุ35ปีนะเป็นมีบุตรคนที่2ตั้งครรภ์มาได้ประมาณ20สัปดาห์ดูทัศน์มาหลายรอบแล้วนะฮะแล้วก็พอเจาะเลือดที่เรียกว่านิฟตี้เนี่ยปรากฏว่าผลออกมาผิดปกติเจาะเลือดไอ้บริษัทที่เกี่ยวกับการเจาะเลือดเพื่อดูโครโมโซมลูกเนี่ยนะฮะให้ผล 99% นะมีหลายบริษัทมากเราควรจะเลือกบริษัทที่ให้ผลเร็วนะก็แบบที่ผมบอกก็คือบริษัทที่ผมเคยเป็นชื่อ MyNip เนี่ยเป็นอันที่เราเคยเป็นที่ปรึกษานะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าผมก็ยังยกย่องเขานิดนึงเพราะว่าเขาเนี่ย3วันได้ผลนะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าแบบกรณีแบบที่เราต้องการความเร็วเนี่ยมันก็จะช่วยเรานิดนึงพอเราเจาะเลือดโครโมโซมเสร็จแล้วเราก็มาเจาะน้ำคร่ำจอน้ำคร่ำเนี่ยจะให้ผลเรียกว่า 100% ปกติเวลาหลักการก็บอกจอน้ำคร่ำให้ผล 100% เมื่อให้ผล 100% เนี่ยมันมีความผิดพลาดไหมโดยปกติมันก็ไม่ค่อยมีความผิดพลาดนะเพราะมัน 100% ใช่ไหมแต่ว่าเราก็โมเสอิกเนี่ยมันมีการ correction หมายความว่ามีการแก้ไขอยู่ในตัวของเขาได้ด้วยแล้วมีการทำวิจัยออกมาเด็กที่กลุ่มนึงที่มีโครโมโซมผิดปกติแบบนี้เนี่ยคือเนื่องจากเป็นชาวยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาบางศาสนาเขาไม่ยอมทำแท้งเขาก็ตัดสินใจจะดูแลเด็กก็คลอดออกมาก็ปกติฮะก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาสำหรับคนรุ่นหลังๆว่าจะเอายังไงกันแน่แต่ว่าไม่ใช่เป็นข้อบ่งชี้โดยตรงนอกจากเราตรวจอุลตราซาวด์แล้วเนี่ยเจอหัวใจรั่วหัวใจพิการสมองฟอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมหรือไม่มีกะโหลกศีรษะหรือเป็นอะไรที่มันอันตรายต่อชีวิตเด็กเนี่ยเราก็โอเคการให้คำปรึกษาเนี่ยกับเคสกรณีพวกนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจะฟันธงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะปัจจุบันเนี่ยคดีฟ้องร้องมีเยอะแนะนำไปที่โรงพยาบาลที่ผู้เชี่ยวชาญอยู่เพื่อดูอุลตราซาวด์ด้วยจริงผมดูอุลตราซาวด์ได้แต่ว่าเราดูสู้พวกอาจารย์เหล่านี้ไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูอุลตราซาวด์โดยตรงและมีความรู้มากนะฮะอยู่มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ก็มีเรื่องตลกในใจที่เราคิดขึ้นมาเองนะเพราะว่าผมเวลาทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยมีพระอาจารย์ที่มีทิพยจักษุโอ้เป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วพระอาจารย์บอกได้เลยว่าคนนี้เป็นคนดีหรือไม่ดีถ้าเรามีพระอาจารย์แบบนี้ได้เนี่ยโอ้โหก็จะบอกได้เลยว่าเด็กคนนี้เขาสามารถที่จะในระหว่างที่เขารอตั้งแต่20สัปดาห์ไปจนถึง40สัปดาห์เนี่ยเขาจะสามารถแก้ไขนะความผิดปกติของเขาได้ไหมเพราะอวัยวะต่างๆที่มีอยู่เนี่ยที่ดูจากอุลตราซาวด์เนี่ยไม่ผิดปกติเลยมีแต่ตัวของอวัยวะเพศที่อาจจะมีเขาเรียกว่ามีไฮโปสปาเดียสคือมีมันไม่ปิดในส่วนล่างก็ต้องดูซ้ำอีกทีนะสำหรับอวัยวะเพศนะครับแล้วก็การตัดสินใจทุกอย่างคงจะต้องเป็นการตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่เองนะอันนี้ที่พูดขึ้นมาเนี่ยจริงๆไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแต่ว่าเราก็อยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ที่เขาไปเจาะเลือดแล้วมีโครโมโซมผิดปกติเนี่ยว่าเราจะต้อง
หาทางปรึกษากับแพทย์อาจจะมากกว่า1คนนะเพื่อให้ได้ second opinion หรือจะเป็น third opinion ด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่รู้สึกที่จะผิดในการที่จะทำแท้งหรือไม่ทำแท้ง